สวัสดีครับหลวงพี่เดรฟอนนะครับก่อนทุกคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบใจชอบใจไลค์แล้วแชร์ให้โดยกันและกันนะฮะกับช่องสาธุสดชื่นวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชามละ10บาทนะครับก็วันนี้จะลองมาทำลายสถิติดูซิว่ารายการเราจะมานะในช่วงนี้ก็วันนี้มีช่วงบรรยายก็เลยมาถ่ายรายการพิเศษกับก๋วยเตี๋ยวเรือชาม10บาทนะในเส้นถนนของมาพาแล้วจะเป็นยังไงแล้วมาดูดีกว่าว่าชาม10บาทประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณไหนชามละ10บาทดูซิเราจะได้ประมาณขนาดของถ้วยก๋วยเตี๋ยวชามละ10บาทนะฮะโอ้ชามเยอะเหมือนกันตอนนี้เขาก็กำลังที่จะจดนะฮะเอามาก่อนเลย10ชามแรกนะครับเราจะมาดูซิว่าเราจะทำลายสถิติได้หรือไม่นะโอ้ดีนี่ครับหน้าหิ้วคิ้วขมวดแล้วครับดูคิ้วขมวดเลยโอ้โหนะเรามาดูกันตอนนี้ทีมเราก็สั่งมาก่อนนะครับแซมเปิลนะฮะ10ชามแรกดูซิจะเป็นยังไงนะฮะลองกันดูต่อไปในตอนนี้ฮะเราก็รอคุณโยแม่ครัวนะทำนะวันนี้เรามาลุ้นกันอย่าลืมคอมเมนต์ฮะวันนี้หลวงพี่โดจะได้กี่ชามคอมเมนต์ด้วยใต้คลิปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูขนาดชามนะเมื่อกี้ดูชามนี่ฮะชามมา10บาทครับชาม10บาทเรามาดูกันสิว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่ชามนะเดี๋ยวเราจะถ่ายเป็นไทม์แลปแล้วกันตาฝ้ายเลยชาม10บาทนะโอเคนะครับ10ชามแรกมาแล้วครับนี่ฮะมาแล้วครับนี่เห็นมั้ยฮะเรามาดูซิว่า3รูปเนี่ยถ้าไม่ได้100นี่ไม่เลิกต้องให้ได้100ชามนะนี่คือประมาณนะWe'll be right back.
บอกว่าอร่อยที่สุดเขามีอยู่แค่อย่างเดียวก็สรุปเป็นว่าไปติดตามได้ครับสาธุสดชื่นวันนี้พระสามรูปทำคอนเทนต์ได้แค่40ชามเท่านั้นเนี่ยนับแล้วได้ประมาณ40ชาม